โยก็ตอนที่บันทึกเทปของอาจารย์นั่นอาจารย์นั่นมันบอกว่าพอมันเป็นแล้วมันไม่ได้แคะมันจะไอพอเริ่มมีมันจะไอแล้วเฮียจะรู้ได้ไงว่าของเฮียมีขี้หูแล้วนั่นเองมันความรู้สึกของเรานะว่าครั้งทุกครั้งมาตัดผมละแค่หูเนี่ยนะมันจะโล่งตลอดอ่ะเราก็มันจะเกี่ยวเราก็ไม่ได้พูดไงแต่นี่มันเป็นขี้หูแฉะที่เหมือนจะแห้งติดก็ถ้าเป็นช่างใหม่ก็ค่อยๆแซะลงงานออกมางี้นะครับแล้วขี้หูมันก็จะติดออกมาเนี่ยเอียมันเป็นบางๆเนี่ยก็โดยปกติก็ไม่ได้มีเยอะแบบนี้นี่ถือว่าเยอะนะครับเพราะปกติไม่มีปกติจะเป็นแค่บางๆอยู่ตรงขอบนอกเที่ยวนี้แปลกกว่าทุกครั้งนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรอุ๊ยจะเกี่ยวไหมว่าจะเข้าหน้าหนาวหรือว่า 2-3 วันนี้เป็นหวัดก่อนแล้วก็สั่งน้ำมูกแรงไหมเกี่ยวไหมเนี่ยแต่มันเหมือนอีกอัดมาสัก2วันเนาะอันนี้ก็เลยใช้ตัวบางขึ้นแล้วก็งัดนะครับอัดเทปอัดเทปไว้นิดหนึ่งอัดเทปไปสอนคนงัดเบาๆนะครับแซะเข้าไปแล้วงัดที่ปลายน้ำหนักก็คือน้ำหนักเครื่องมือโอ้เดี๋ยวเราจะทำให้ไปถึงตรงขอบแก้วหูนะครับแต่ว่าขี้หูของแก้วรูหูของเฮียค่อนข้างเล็กอันนี้เราได้แล้วนะครับตอนนี้เราดูว่าด้านข้างนี้เราจะแซะได้ไหมเราแซะตรงพื้นได้แล้วนะครับไปไม่ได้ครับมุมมันยังไม่ได้แล้วขออีกรอบหนึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยปลายเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ซ่อมเลยนะครับซ่อมที่ไปหมุนมาแล้วมันก็จะโล่งก็ภาวนาว่าไม่ให้มันเหนียวมากเพราะว่ารูช่องรูหูมันเล็กพอช่องรูหูมันเล็กเนี่ยเราจะกะระยะไอตอนหมุนถ้ามันเหนียวมากๆเนี่ยเครื่องมือมันอาจจะไปโดนขอบแก้วหูแล้วไอขอบผนังหูแล้วเจ็บได้อะตอนนี้เราทำจนสุดแกนของซ่อมนะครับแล้วเราเริ่มหมุนช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเราหมุนรุดอย่างเร็วเนี่ยโอกาสที่บาดเจ็บหรืออักเสบจากผิวหนังสูงมากโชคดีครับน่าจะหลุดหมดนะครับโอเคถึงจะเหนียวแต่ก็หลุดออกหมดครับดูเห็นไหมก็ดูอย่างนี้ก็อาจจะคิดว่ามันมาเยอะได้ยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าปกติก็ไม่มีอันเนี้ยเห็นตรงปลายนี่ไหมตรงปลายเนี้ยคือที่ติดกับแก้วหูสังเกตดูเราจะหมุนห่างจากแก้วหูออกมาประมาณแค่5 มิลเนี่ยไม่ถึงอ่ะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ที่ติดกับแก้วหูแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าจะใช่สาเหตุที่ตัวเฮียบอกรู้สึกอึดอัดและคันไหมเพราะถ้ากลางจริงๆก็จะใหญ่กว่าเล็บนิ้วโป้งนะครับอันนี้เราเห็นไหมมันเป็นซองรอบหูเนี่ยเห็นไหมนี่ไงเนี่ยแหละเนี่ยรูรอบหูเลยตอนนี้ก็จะได้เห็นกันว่าเป็นรูรอบหูเลยเห็นไหมนี่เนี่ยโคตรใหญ่อะเฮียดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแปลกดีนะมันหายไป 4-5 ปีแล้วนะที่เราไม่เจอกันเนี่ยอันนี้เล่นเอาไว้ที่แรก
ก็ตอนแรกก็ขี้เกียจบันทึกอะเพราะว่าดูว่าไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้ยกกล้องมาพอมาดูเห็นก็ตกใจไงเอ้าทำไมมันมีร่องรอยแบบเดิมคือเฮียเป็นลูกค้าประจำผมนะครับตัดผมกันมามากๆน่าจะมากกว่า10-15ปีแล้วมั้งถึงมั้ง10กว่าปีอ่ะ20เนาะอ๋อใช่ตั้งแต่เด็กๆมันยังไม่มีเมียจนมีเมียกันหมดแล้วตอนนี้ก็ไม่เริ่มตัดผมประมาณปีไหน2529นะไล่ๆกันเลยประมาณปี3031เลยอ่ะอ๋อตอนนั้นเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเหรออืมไม่ตอนนั้นเราเที่ยวไปเที่ยวมาดูครับก็เราจะปั่นแค่เอาน้ำยาละลายขี้หูออกนะครับสังเกตดูว่าผมจะไม่ไปเก่าอะไรเล่นนะครับหูเฮียเพราะว่าหูเฮียเนี่ยมันเล็กแล้วก็บอบบางมากพอดึงไอ้หนาๆแบบเมื่อกี้ออกเนี่ยข้างในมันก็เสี่ยงต่อการอักเสบและระบมนะครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่หมุนที่ผมต้องหมุนช้าเพราะว่าปลายของเครื่องมือมันไปกระทบตรงขอบหูผมก็เลยต้องทำให้ช้าลงแล้วพยายามดึงมาตรงกลางแล้วก็หมุนไปทีละนิดแล้วประกอบกับอีชี้ว่ามันห่างจากไอ้ขอบแก้วหูมา5มิลเนี่ยอันนั้นอันตรายสุดเลยนะครับถ้ามันขาดตอนนี้ถ้าพูดกันตรงๆนะสมมติถ้ามันขาดตอนนี้ก็คือต้องรอเที่ยวหน้าเที่ยวนี้ก็แค่อัดน้ำยาให้มันละลายออกมาเองที่ผมเคยทำนะแล้วมันพลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยพลาดนะพลาดก็มีเพราะว่าไม่ว่าทำงานอะไรครับประมาทก็พลาดได้หมดนะครับเพราะผมเองเคยประมาทหลายครั้งแต่พอตั้งแต่มาอัดคลิปเนี่ยประมาทไม่ได้ครับประมาทมีหน้าแหกเลยครับมันจะเสียฟอร์มเวลาคนเขาถามผมว่าผมทำได้ยังไงไอ้วิธีนี้คิดได้ยังไงวิธีนี้ผมก็ตอบได้อย่างเดียวว่าผมเก่ง ไม่หรอกครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเทคนิคพวกนี้อาจารย์ผมสอนมาดีอย่างที่สองพอผมเริ่มทำตามเทคนิคอาจารย์ผมก็เริ่มหาความชำนาญเองที่สำคัญที่สุดก็คือผมเนี่ยจดจำลูกค้าครับว่าลูกค้าคนนี้ขี้หูอยู่ตรงไหนวางตรงไหนตำแหน่งตรงไหนเพียงแต่ว่าผมไม่ได้บันทึกแบบไอ้ที่บันทึกการรักษาเหมือนหมอเท่านั้นนะเพียงแต่ว่าผมก็แค่จำไว้เฉยว่ามันมีตรงไหนถ้าผมจำไม่ได้ผมก็จะให้ลูกค้าช่วยจำว่าขี้หูมีอยู่ด้านไหนก็คือแค่บอกลูกค้าว่าจำไว้นะว่าขี้หูมันชอบบีตรงนี้ตรงนี้เวลาผมเรียกผมจะเรียกด้านนั้นเลขนี้พอผมเขามาแคะแล้วผมก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมลูกค้าบอกเฮ้ยยังอึดอัดอยู่เลยเราก็จะถามลูกค้าว่าแล้วครั้งสุดท้ายนี่ผมบอกว่ามันขี้หูมันชอบขึ้นตรงไหนบอกช่างบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ผมก็รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็จะค่อยๆไปแซะแล้วก็เอามันออกมาได้ครับมันเป็นเรื่องแปลกก็ไม่รู้กันว่ามันเป็นไปได้ไงเพราะว่าเรื่องผมขี้เกียจจำไม่ต้องอะไรมากมาเช้าเนี่ยผมเดินออกไปข้างนอกผมตั้งใจแล้วว่าผมจะไปทำสองอย่างกับต้นผักที่ผมปลูกแล้วผมก็ทำได้อย่างเดียวอย่างที่สองผมยังนึกไม่ออกเลยถึงตรงนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าผมลืมอะไรอ่ะแต่ตอนเช้าเนี่ยไม่ใช่ตอนเช้าอ่ะเช้าได้ไหมตีสามเนี่ยผมจะตื่นตีสามเกือบทุกวันอ่ะผมตื่นมาปุ๊บก็เดินสวนกับแมวเดินสวนกับแมวก็รู้เลยว่าชะตากรรมของผักผมนะต้องเกิดเลยแน่ผมก็ไปตรวจดูข้างนอกไม่มีอะไรยังปกติดีเพราะปกติมันชอบมันเคยมาขี้ข้างนอกตรงไอกระถางผักที่ผมทำลานใหญ่ๆไว้หน้าบ้านตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาดูในบ้านเดินเข้ามาดูในบ้านโอ้ผมกำลังเพิ่งยกล่องแปลงผักใหม่อ่ะ
ผมสาไปขนดินมาแบบโอ้โหแบบไปขนดินที่มันมีตะไคร่ตามขอบท่อไอ้เขาเรียกว่าจะไหลลงท่อน้ำได้ออกไหมตรงขอบฟุตบาทอะขอบฟุตบาทกับถนนแล้วมันจะมีรางเล็กๆแล้วมันจะมีตะไคร่อยู่ผมก็รีบไปแซะเอาพวกตะไคร่พวกนั้นอะเอามาใช้แล้วมันจะเป็นเหมือนพีชมอสไงแล้วผมก็เอามาผสมน้ำแล้วก็ผสมเขาเรียกว่าอะไรดินแกรบนิดนึงผสมกันนะครับแล้วก็เอามาแล้วก็วางเพราะว่าผมเคยทำแล้วมันขึ้นดีผมก็เลยชอบที่จะเอามาเพาะพันธุ์เมล็ดแล้วผมเพาะพันธุ์ผักนี่ผมไม่ได้ทำแบบคนอื่นนะก็เพาะอนุบาลก่อนแล้วก็เอามาหยอดอีกทีเรื่อยนั่นผมใส่ทีเดียวรวดเดียวเลยเพราะผมขี้เกียจย้ายต้นมันผมก็กะว่าพอรากมันยาวปุ๊บมันก็จะมีไอ้ปุ๋ยไนโตรเจนอยู่ตรงรากมันแล้วก็จะทำให้ใบมันแข็งแรงหรือใบมันเขียวอย่างเงี้ยใบใหญ่อะไรเงี้ยอันนั้นผมคิดเองนะแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะทำสำเร็จไหมเพราะว่าไอ้รุ่นแรกที่ผมทำเนี่ยมันได้ปุ๋ยจากดินที่เราซื้อมาแต่ดินที่เราซื้อมาเนี่ยแค่สองครั้งดินมันก็หมดสารอาหารแล้วครับรุ่นที่3ผมก็ลองใช้ปุ๋ยดูแต่ผมไม่ใช่ใช้ปุ๋ยเคมีนะผมปุ๋ยใช้เหมือนปุ๋ยหมักไอ้ปุ๋ยหมักเนี่ยผมก็ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ผมก็อุตส่าห์ซื้อมาเก็บไว้แล้วตุนกะว่าเดี๋ยวได้ใช้แน่สบายสบายอะไรประมาณเนี้ยไอ้พวกปุ๋ยหมักไอ้ดินปุ๋ยเนี่ยมันมีอายุครับถ้าเราไปวางตากแดดนะครับไอ้ไนโตรเจนที่มันมีอยู่ในนั้นและที่มันบอกว่าจะมีไนโตรเจนสูงอะไรสูงเนี่ยจำไว้เลยนะครับไนโตรเจนมันจะระเหยไปกับความร้อนแล้วไนโตรเจนมันเป็นอากาศนะครับแต่ถูกมาจับอยู่ในแบบอีพวกปุ๋ยพวกอะไรเงี้ยมันอยู่ในดินเนี่ยพอมันโดนความร้อนมันระเหยหมดนะครับแล้วพอระเหยไปปุ๊บก็กลายเป็นฟอสฟอรัสพอใส่ลงไปดินไม่ได้ไนโตรเจนแล้วครับผักใบเหลืองหมดโหระพาก็เหลืองอะไรก็เหลืองผมก็เลยรู้ว่าทำไมมันเหลืองทั้งรังนี้ผมใส่ปุ๋ยผมก็เลยไปตรวจดูแล้วก็เปิดใน YouTubeก็ไปเจอคำอธิบายของอาจารย์ธงชนะเนี่ยครับที่เป็นปรมาจารย์แห่งผักผมก็ถึงรู้ว่าอ๋อดินมันขาดสารไนโตรเจนพืชต้องการสารอาหารหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสารอาหารรองก็โบรอนแล้วก็แมงกานีสอะไรนั่นแหละสารอาหารเสริมก็มีอีกมี3จําพวกเหมือนคนเบ๊ะเลยอะใครอยากมีความรู้เรื่องไอ้ปลูกพืชไร้สารหรือปลูกผักเล่นแล้วให้มันแบบคะน้าต้นหนึ่ง4โล5โลก็ไปทำตามที่อาจารย์ธงชนะเขาสอนน่ะอันนี้ผมยอมรับโดยแบบบริสุทธิ์ใจเลยว่าโคตรเก่งเลยเปิ้งอันที่เขาเรียกเป็นปรมาจารย์ผักอ่ะต้องยอมรับเลยว่าสุดติ่งเลยยอดมากเดี๋ยวเราจะทำอีกครั้งหนึ่งตรงขอบแก้วหูนะครับเพราะว่าตรงขอบแก้วหูยังมีขี้หูเล็กน้อยไม่ใช่ขี้หูน้ำยาอ่ะมาแบบนั่งดูอาจารย์ธงชนะมาประมาณ3อาทิตย์แล้วแต่ว่าผมกำลังพึ่งไปหาลำข้าวได้แล้วก็ใช้ลำเขาบอกว่าให้ใช้ลำข้าวป่นนะครับนำข้าวละเอียดอ่ะ1กิโลน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลอ้อยอ่ะที่ถูกๆก็ได้ครับถูกที่สุดยิ่งดีเลย1กิโลสมกับน้ำ30ลิตรไอ้ผมอ่ะไม่มีถัง30ลิตรผมมีถังแค่ประมาณ9ลิตรจากถังสีผมก็เลยลดสัดส่วนลงมาเอาเป็นอย่างละ2ขีดแล้วเติมน้ำเข้าไปแค่5ลิตรลองดูว่ามันเป็นยังไงถ้าอีก7วันปุ๊บขึ้นฝ้าขาวเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวผมจะถ่ายอวดเพื่อนๆเลยว่าฝ้าขาวขึ้นแล้วฝ้าขาวขึ้นแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็จะฝ้าขาวนี่คือลานะครับลาขาวก็คือฮิวมัสก็คือสารอาหารที่จะให้ประโยชน์กับต้นไม้อะต้นไม้มันจะกินได้เลยฮิวมัสตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสมันไปบำรุงใบบำรุงผักนะครับโดยตรงอะถ้าแบบรีบกันที่ใครผสมแบบ1ปีไม่ได้อะเพราะว่าปุ๋ยของอาจารย์เนี่ยมันต้องหมักกันประมาณ1ปีแต่ถ้าจะเอาแบบไนโตรเจนอะไรอย่างเดียวเลยเนี่ยให้ที่โคนลดที่โคนต้นอ้อเวลาทำอีนี่เสร็จแล้วเนี่ยให้เอามาผสมแบบนี้นะครับไอ้น้ำมะพร้าวเทียมอ่ะ1ส่วนกับน้ำ1ส่วนแล้วตีเข้ากันผสมเข้ากันปุ๊บลดโคนต้นแล้วก็ฉีดใบได้เลยครับให้ฉีดตอนเย็นอย่างเดียวนะเพราะว่า
ฉีดมันอาทิตย์ละ3ครั้งก็ได้ครับยิ่งฉีดยิ่งโตยิ่งงอกงามครับเดี๋ยวก็ดูว่าอีก7วันจะได้ผลไหมส่วนพรุ่งนี้ฟุตบอลผมแข่งผมก็จะต้องไปเชียร์ในทีวีก่อนพรุ่งนี้อะไรหนองบัวพิทยาไปเตะบ้านหนองบัวไปละเดี๋ยวไปข้างนู้นกันดีกว่ามาตอนนี้เรามาข้างขวากันนะครับข้างขวานี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับแค่น่าจะง่ายๆแล้วครับเพราะว่าเท่าที่เห็นนี่ก็คือไม่ได้เป็นแบบข้างซ้ายที่ขี้หูอะไรเยอะๆนั่นนะครับข้างนี้น่าจะเป็นแค่ขุยๆแล้วก็แค่แซะแล้วงัดแซะแล้วงัดน่าจะออกมาหมดนะครับไม่ต้องไปถึงขั้นที่จะต้องที่ทำแบบข้างนู้นก็คือใช้ซ่อมเลยแซะแล้วงัดแซะแล้วงัดอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมีออกมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วมันหลุดแล้วก็ควักได้นะครับโอ้โทษแรงไปหน่อยเดี๋ยวว่ามือบังเหลี่ยมอีกโอเคดีละโอ้ตรงนี้มีขี้หูอยู่น้อยนึงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอวางแสงนิดนึงจัดมุมใหม่ตรงนี้จะเห็นขี้หูออกก็แค่แน่นนิดเดียวนะครับไม่น่ามีปัญหาครับแสะเที่ยวนี้ก็น่าจะออกวางเข้าไปแล้วก็งัดตรงปลายแซะก่อนนะครับแซะเข้าไปทีละนิดทีละมิลขยับไปทีละมิลแล้วก็งัดขยับไปทีละมิลแล้วก็งัดโอ้ไม่เป็นอย่างที่ผมคิดแล้วครับกลับแน่นได้ครับเดี๋ยวเราจะลองเอาซ่อมไปหมุนดูก็ง้างซ่อมเรียบร้อยก็ลองหมุนดูว่าจะมีขี้หูเยอะไหมแต่ไม่น่าใช่อ่ะครับน่าจะขี้หูน้อยเดียวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นครีมคีบดีกว่านึกว่าจะขี้หูใหญ่เอาเสียบเข้าไปแล้วไม่น่ามีปัญหาครับอ๋อไม่หลุดเว้ยคงต้องใช้ซ่อมแล้วครับแม่แต่หูข้างนี้เล็กกว่าข้างนู้นอีกอ่ะต้องลำบากหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยววางแผนดีกว่าแค่หมุนก็ติดขอบแก้วหูไอ้ขอบหูแล้วครับขอให้หลุดนะโอเคโชคดีมากเลยครับหลุดแล้วก็ไม่ขาดตอนเรียบร้อยแต่ไม่ได้ใหญ่เท่าข้างนู้นครับแต่ก็มีโอเคจบไม่รู้มาได้ยังไงเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวเราก็ล้างแล้วก็ทำความสะอาดเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปเกาเล่นๆเหมือนคนอื่นน่ะเดี๋ยวมันจะระบมคือออกแล้วก็แล้วกันอย่าไปเล่นมันเยอะช่วงนี้วันเวลาที่ว่างๆนอกจากช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์แล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่านนิยายนะครับผมเริ่มมานั่งฟังไอ้พวกยูทูบเบอร์หรืออาจารย์อะไรที่สอนเรื่องอย่างอาจารย์ธงชนะนี่ก็สอนเรื่องปลูกผักแล้วก็เรื่องปุ๋ยจุลินทรีย์หรือว่าการทำจุลินทรีย์ที่เป็นอาหารของพืชเนี่ยครับก็ชอบมากแล้วก็เจออาจารย์อีกคนที่เขาจะวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยหรือว่าการกำหนดนโยบายหรือเขาเรียกอะไรการเงินระหว่างประเทศระหว่างโลกอะไรผมก็สงสัยมานานแล้วว่าใครมันชักใจอยู่เบื้องหลังโอ้โหพอไปฟังแล้วน่าตกใจมากกลายเป็นว่าทั้งโลกเราเนี่ย
ป็นขี้ข้าคนอยู่ตระกูลเดียวมา300กว่าปีซึ่งแบบมันไม่น่าเชื่อจอห์นเอฟเคนนีดีตายก็เพราะตระกูลเนี้ยราชวงศ์โรมานอฟอะไรของรัสเซียล่มชิบหายก็เพราะตระกูลเนี้ยแหละตระกูลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ตอนเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องโควิดนะแต่ผมก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจแล้วว่าไอ้บ้าเนี่ยมันไอ้ตระกูลบ้าเนี่ยมันบ้าหาเงินเพราะมันเชื่ออย่างเดียวว่าเงินเนี่ยจะสามารถควบคุมคนได้ทั้งโลกเพราะว่าระบบการปกครองต้องใช้เงินพื้นฐานสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีระบบเศรษฐกิจก็ต้องใช้เงินเมื่อเงินเนี่ยมันเป็นตัวแลกเปลี่ยนซื้ออาหารการกินซื้อนู่นซื้อนี่ถ้ามันบอกมันควบคุมเงินได้มันก็ควบคุมทั้งโลกได้มันไม่ได้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดแต่มันกลับเป็นคนชักใหญ่มันไม่ได้ควบคุมนะเพียงแต่เลือกว่าให้ใครชนะใครแพ้ได้อุบัติไอ้ตระกูลจังไรนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอะไรได้ขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาเอามาพูดเนี่ยพอเรามองย้อนกลับไปแล้วผมก็เคยไอ้อ่านหรือว่าศึกษาหรือดูเรื่องไอ้คือผมชอบไอ้เมื่อสมัยก่อนตอนพวก20กว่าผมก็ชอบพวกดูอาวุธสงครามอ่านเรื่องประวัติสงครามเรื่องรู้เรื่องนี้ยังไงมันก็พอจะรู้บ้างแต่พอมาถึงตรงนี้จริงๆตกใจมากเลยว่าทุกสงครามต้องใช้เงินทุกสงครามต้องมีการกู้เงินแล้วไม่ว่าประเทศที่ชนะหรือแพ้สุดท้ายก็กลับมาเพิ่มเงินภาษีกับชาวบ้านเนี่ยเพื่อไปจ่ายค่าสงครามไอ้คนชนะก็ไปยึดทรัพย์ของเขามาแล้วก็เอามาใช้ค่าสงครามขณะเดียวกันใช้ไม่พอปุ๊บก็ต้องขึ้นภาษีชาวบ้านนะครับเพื่อมาใช้ส่วนประเทศที่แพ้ไม่ต้องห่วงเลยครับก็ต้องไปกู้เงินจากไอ้เจ้าเดิมเนี่ยมาอีกครั้งนึงแล้วก็มาบีบเอาจากภาษีชาวบ้านเขาเพื่อบริหารโอ้ไอ้ตระกูลจังไรเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยจอห์นเอฟเคนเนดีเคยจะเอาเรื่องนี้มาเปิดโปงผลสุดท้ายจอห์นเอฟเคนเนดีก็ตายอ่ะโคตรตลกเลยอ่ะแล้วที่แสบที่สุดอ่ะในอเมริกาครั้งแรกผมเข้าใจว่าคนอเมริกาเนี่ยรู้จักคิดรู้จักเรื่องแล้วก็มีความฉลาดแต่จริงที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือไม่ว่ารีพับลิกันหรือเดโมแครตใครจะชนะก็แล้วแต่สุดท้ายไอ้คนที่ปล่อยเงินกู้ก็ไอ้ตระกูลเฮียเนี่ยแหละครับตระกูลเฮียนี่ครองโลกมา300ปีโดยแบ่งอยู่ที่วอชิงตันกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในลอนดอนก็คือไอ้บริษัทอีสต์อินเดียเก่าครับเมื่อก่อนสมัยพระนารายณ์เราก็ยังค้าขายกับมันอยู่เลยรวมทั้งไปถึงไอ้นี่ด้วยนะครับไอ้สำนักวาติกันก็มีคนของมันไปอยู่ในนั้นใครสงสัยเรื่องวาติกันเราก็ไม่คิดหรอกว่าแปลกมันปกครองตัวเองนะครับวาติกันปกครองตัวเองแล้วก็มีเงินของตัวเองแล้วเสือกมีเงินมหาศาลด้วยเอากับมันดีก็เลยดูโอ้ตระกูลจังไรนี้ไม่น่าเชื่อเลยเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาเวลาเขาจะหาเงินหรือว่าควบคุมเงินหรือว่าทำให้โลกเนี่ยอยู่ในวงอยู่ในส่วนที่เขาควบคุมได้ให้ได้เนี่ยเขาก็จะใช้สงครามเนี่ยครับอันนี้ไอ้แนวโน้มที่จะเกิดโลกสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยเขาก็ไม่ทำแต่เขาจะใช้วิธีเกิดสงครามไปทั่วๆแล้วเกิดความขัดแย้งทุกภูมิภาคเพื่อเขาจะได้ขายอาวุธนะครับเพราะเขาคือหุ้นส่วนขายอาวุธสินค้าแบรนด์ดังๆรถยี่ห้อดังๆอะไรเขาก็ไปมีหุ้นไว้หมดนะครับธนาคารนู้นธนาคารนี้ในธนาคารแล้วแต่ละประเทศเขาก็มีหุ้นไอ้กลุ่มคนหรือที่เรียนด็อกเตอร์ในต่างๆที่จบที่นู่นที่นี่มามันก็อยู่ในกลุ่มกับพวกไอ้ที่ไปเรียนจากไอ้โรงเรียนที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเกือบทั่วโลกอะครับพวกที่ไปเรียนจากไอ้ที่นี่มาก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาแล้วก็มาขยายแนวคิดกันนั่นแหละครับแล้วก็ปลูกฝังกันมามันถึงควบคุมกลไกด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกได้เพราะไอ้ตระกูลจังไรนี่แหละครับคิดระบบธนาคารแล้วก็คิดระบบตลาดหุ้นมาโดยใช้กระดาษเฉยๆเนี่ยคิดดูคนเมื่อก่อนเนี่ยพอเก็บเงินได้เยอะๆเขาเอาเงินไว้กับบ้านครับไม่มีใครมาฝากธนาคารแต่ตอนหลังอันนี้ก็บอกให้มาฝากธนาคารกับฉันสิฉันจะให้ดอกแกแต่เวลาคนไปกู้ดึงดอกเก็บมาเยอะกว่ามันถึงอยู่ได้ตอนหลังเนี่ยมันบอกเอ๊ะทำไงจะดึงเงินจากไอ้บริษัทสมมติเราตั้งร้านข้างร้านขึ้นมาบริษัทหนึ่งมูลค่าร้านมีอยู่แค่1
1ล้านบาทอะไรหรือว่า1ล้านดอลลาร์แต่พอเข้าตลาดหุ้นปุ๊บปั่นไปปั่นมามูลค่าของหุ้นมูลค่าของไอ้บริษัทกลับมีเป็นพันล้านดอลลาร์ทั้งที่ผลการบริหารจริงๆก็ไม่ได้มีถึงตรงนี้แหละครับที่เขาปั่นราคาปั่นหุ้นปั่นกันได้ขึ้นเป็นสุดติ่งเลยแล้วก็ดูโอ้โหอีกครอบครัวนี้จังไรกันจริงๆพอถึงจุดสูงสุดเขาก็ทำให้มันตกพอถึงตกสุดปุ๊บเนี่ยนะเขาก็ช้อนซื้อเก็บพอช้อนซื้อเก็บนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยโดยเฉพาะสิ่งที่เขาชอบทำที่สุดก็คือพันธบัตรรัฐบาลพอพันธบัตรรัฐบาลนี่แหละครับเป็นตัวที่การันตีแน่ๆว่ารัฐบาลนั้นๆเป็นหนี้คนที่ถือพันธบัตรชัดเจนเป็นสิ่งที่เขาชอบที่สุดเพราะว่าเขาจะซื้อช้อนซื้อตอนที่มันราคาถูกมันสิ่งที่จอร์จโซโรสทำกับประเทศเราเมื่อสมัยก่อนน่ะเขาทำเป็นแบบซิกแซกมากนะเขาไม่ได้ทำแบบที่วางข้างเงินบ่งเงินบาทอะไรหรือว่าดอลลาร์อะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะเพียงแต่ว่าตอนที่เขาประเทศเราเขาปล่อยเงินกู้ให้ประเทศเราเนี่ยเขายืนยันไว้ชัดเจนว่าการชำระคืนจะต้องเป็นเงินบาทเท่านั้นขณะเดียวกันเขาก็ไปใช้วิธีสะสมเงินบาทที่อยู่ในตลาดโลกให้ได้มากที่สุดเก็บไว้ที่เขาแล้วพอถึงเวลาที่จะชำระคืนเนี่ยอยู่ๆจะขนเงินบาทในเมืองไทยออกไปให้เมืองนอกไม่ได้นะเขาไม่ได้ให้ขนเพราะฉะนั้นไอ้เงินบาทที่อยู่ในตลาดโลกมันก็ไปอยู่คนอยู่ในมือกลุ่มเดียวพออยู่ในมือกลุ่มเดียวปุ๊บอัตราการแลกเปลี่ยนมันก็จบเหสิต่างคนก็ต่างต้องชำระหนี้ฉะนั้นก็ต้องหาเงินบาทนี่เงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์มันก็แพงขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าเขาโจมตีไอ้พวกที่กู้เงินมาทางนี้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับดีทักษิณเข้ามาแต่ทักษิณก็ไปเสียอยู่เรื่องหนึ่งเขาไม่กล้าสู้ถ้ากล้าสู้ตอนนั้นปุ๊บนี่กับกระบวนการจังไรประเทศเราก็จบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูที่หูรวมๆดีกว่าลามมาถึงบ้านเราได้ไงก็ไม่รู้อ่ะ กระบวนการจังไร เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นที่หูไหมเนี่ยๆๆตรงนี้แหละที่ผมว่าเนี่ยคืออันนี้ก็คือหูด้านขวาอ่ะผมให้ดูแล้วมันมีด้านขวากับด้านซ้ายโหไปถึงขอบนู่นเลยเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยด้านซ้ายไอ้ตรงนี้คือด้านขวาโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ